รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคลับ Friday ครั้งแรกกับ Woody นะครับที่จะมานั่งเป็นพิธีกรพร้อมกับพี่อ้อยพี่ชอตและคุณอันภูวนาถนะครับวันนี้เราทุก4คนจะมาคุยเรื่องราวของชีวิตความรักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับใช่ไหมครับพี่อันครับถูกต้องครับดูเนียนซึ่งแขกรับเชิญของเราก็คือวันนี้เราจะคุยกันถึงชีวิตของพี่ชอตครับว้าวไปตายแล้วเริ่มงงเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะมาถึงปุ๊บให้เปิดรายการให้เลยวูดดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอคอยอยากจะร้องว่าแบบรอคอยเธอมาแสนนานแต่ถ้าร้องยาวกว่านี้เดี๋ยวโดนคัดลิขสิทธิ์แล้วนี่ละกันเราคุยกับวูดดี้มานานมากว่าที่นั่งตรงนี้คงต้องได้ต้อนรับวูดดี้สักครั้งหนึ่งแต่ที่ผ่านมายังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่โอ้คิวนี้เลื่อนมาตลอดนะคะน้องคะครับเราถามตัวเองก่อนมานั่งในรายการเฮ้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกับเรื่องราวที่มีในชีวิตกับวินาทีเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงมาวันนี้ด้วยซ้ำไปจะเป็นวันที่ผมสามารถแชร์ได้หลายเรื่องที่เราอาจจะไม่คิดว่าเราได้เจอและน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออะไรเลยโอ้ยินดีมากที่สุดเลยนะคะวูดดี้เป็นดีเจที่อยู่ห้องข้างๆพี่อ้อยมาโดยตลอด วันหนึ่งกลายมาเป็นวูดดี้เกิดมาคุยได้ยังไงคะมันเกิดจากการที่เราแค่รู้สึกว่าเออเราอยากจะคุยกับคนมากกว่าแค่ศิลปินที่นั่งอยู่ต่อหน้าในห้องจัดรายการก็คิดว่าสิ่งต่อไปที่อยากทำคือลองคุยกับคนดูแล้วก็อยากให้รายการดังอย่างนี้ดีกว่าคิดแค่นี้ขอให้เป็นรายการที่มันดังจริงๆที่มาของวูดดี้เกิดมาคุยเนี่ยพอนึกย้อนกลับไปเราคิดเลยว่าเป็นรายการซึ่งเราจะสัมภาษณ์คนและ feel good อ๋อตอนนั้นอยากให้เป็น feel good เป็นพิธีกรที่นั่นคือเริ่มต้นเนาะผมซ้อมเปิดรายการอย่างนี้นะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการวูดดี้เกิดมาคุยครับรายการที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข จากบทเรียนของชีวิตของแขกรับเชิญคิดอย่างนี้แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะมีนาตาลีพาราดอนตอนนั้นเขาดังมาก็จะไปใช้ชีวิตอยู่กับแขกและทำรีเสิร์ชไปด้วยคนดูก็จะได้เห็นเรื่องราวของแขกและชีวิตเขาแล้วค่อยมาสัมภาษณ์ตอนหลังซึ่งทำเทป2เทปเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วพอเอิญมันมีอยู่เทปที่3หรือ4เนี่ยแหละเป็นแขกที่เป็นกระแสคือเสียอู๊ดศิลปกรบุญชิมตอนนั้นเขามีข่าวกับศิลปินนักร้องคนหนึ่งคือว่าง่ายคือเขาเป็นข่าวเป็นครั้งแรกที่เราได้สัมภาษณ์คนเป็นข่าวแล้วเราก็ถามแบบที่วูดดี้ถามซึ่งพี่ชอตพี่อ้อยพี่อ่านก็น่าจะรู้ดีว่าผมเป็นคนถามตรงพอสมควรก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกพอเราถามเขาแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกับเอ๊ะทำไมมันยังไงนะอยากจะรู้อีกอ่ะก็แซะเขาไปอีกแล้วก็เริ่มไขว่ห้างเป็นครั้งแรกต่อหน้าแขกรับเชิญรายการฟิลพูดของเริ่มเปลี่ยนฟิลพูดเริ่มเปลี่ยนแนวนะเป็นแนวซักแนวซักปรากฏเรตติ้งออกมาดีก็เข้าใจว่าหรือนี่คือสุดสมัยของทีวีค่ะฉันต้องเป็นคนที่ถามตรงก็เลยเป็นวันแรกที่สวมบทเป็นวูดดี้เกิดมาคุยในชีวิตมันก็เลยเป็นภาพของคาแรคเตอร์ของวูดดี้ใช่แล้วเราก็ชอบคาแรคเตอร์นั้นด้วยค่ะแต่จะมีแขกบางกลุ่มซึ่งวูดดี้รู้สึกว่าจะไม่สัมภาษณ์แขกกลุ่มนี้แน่นอนในรายการใช่ทำไมคะคือกลุ่มใช้คำว่าเกย์เลสเบี้ยน LGBT แล้วกันจะไม่สัมภาษณ์ในรายการของวูดดี้คือเราตั้งใจปักธงคุยกับทีมงานไว้เลยตั้งแต่แรกว่าไม่นะกลุ่มนี้ไม่เอาถ้าเป็นไปได้อยากให้เลี่ยงเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราถามว่าสมัยก่อนนะคำถามที่เด็ดคือเป็นเกย์หรือเปล่าไม่รู้ทำไมทุกรายการจะต้องเชิญคนมาแล้วถามว่าเป็นเกย์หรือเปล่าแล้วเหมือนกับว่าถ้าเขาสามารถตอบได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นพิธีกรและรายการสำเร็จในหัวผมคิดแค่นี้จริงๆแล้วผมรู้ว่าถ้าผมเชิญมาปุ๊บเนี่ยมันจะขัดกับตัวเองตรงที่ว่าเราไปซักเขาและเขาไม่มีโอกาสมาซักกลับกลัวเขาเอาคืนว่างั้นเถอะถูกต้องกลัวถ้าเขาถามกลับเราจะรับยังไงรับมือยังไงก็เลยหลีกเลี่ยงไม่กล้าคือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ไม่เชิญไม่ได้ว่ารังเกียจรังงอนใดแต่กลัวจะเข้าตัวจริงๆไม่น่าเชื่อนะว่าจะได้ยินคำว่าไม่กล้าจากวูดดี้ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าไม่กล้าเนี่ยจากคนที่เขาไปเชิญมากกว่าไปเชิญใครแล้วมีคนไม่กล้ามานั่งให้เขาสัมภาษณ์ผมมองย้อนกลับไปตอนที่ทีมงานรีเสิร์ชเกี่ยวกับตัวผมและรายการ
เราเพิ่งเห็นเหมือนกันนะว่าทุกเอพิโซดทุกตอนของเกิดมาคุยเราไม่ได้มั่นใจนะเรามีความกลัวด้วยซ้ำไปเราไม่รู้ว่าออกไปแล้วคนจะว่ายังไงแต่พอเราจะต้องอยู่ในกระแสตรงนั้นนะเรารู้สึกว่านี่คือความสำเร็จแล้วมันก็ไปต่อเรื่อยๆเอาคนที่เป็นกระแสต้องมาได้ต้องได้ก่อนใครแล้วต้องถามในสิ่งที่คนอื่นอยากรู้คือว่าง่ายรู้สึกว่าเราถามแทนใจคนดูว่าทุกคนที่เจอผมบอกว่าโอ้เขาไม่กล้าถามในความรู้สึกผมคือเราได้ทำหน้าที่เราแล้วคือถามคำถามแทนคนดูพี่น้องชาวไทยที่เขาไม่กล้าถามว่าจริงหรือเปล่าทำไหมนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่ารายการของผมเนี่ยมันเป็นรายการที่คนไทยเหมาะที่จะดูที่สุดนั่นสิมันเลยเป็นเรื่องน่าแปลกอะค่ะว่าคนที่เป็นคนที่กล้าตั้งคำถามกับคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่จนทำให้ทุกคนรู้สึกว่าโหเขาช่างเป็นพิธีกรที่กล้าหาญเสลือเกินแต่ลึกๆในใจตัวเองกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าเอางี้ดีกว่าสิ่งที่ไม่กล้าพูดมากที่สุดเลยก็คือเราเป็นอะไรเรามีจุดยืนเรื่องความรักยังไงเพศสภาพเราเป็นยังไงก่อนหน้านั้นมีคนถามจะตอบว่าอะไรคะวิธีถ้าเป็นพี่อย่างเงี้ยเราก็จะบอกเป็นพี่ชัดเจนมากในวงการเพื่อนร่วมงานจริงๆเราไม่ใช่เพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยซ้ำต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ผมรู้สึกว่าเข้ามาอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของผมแล้วและผมกล้าพูดได้เต็มปากเออขำๆไม่ได้ว่ายิ้มแล้วมีความสุขกับการตอบแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานยกตัวอย่างเช่นดีเจคลื่นอื่นหรือพิธีกรในวงการเดียวกันไม่มีใครกล้าถามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเริ่มกัดเล็กๆเนี่ยผมจะชักสีหน้าเลยของจะผมจะเป็นอย่างนี้เพราะเมื่อวูดี้ชักสีหน้าแบบนี้เขาก็ไม่ไปต่อแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำแบบนี้จนคนรอบข้างหรือคนในวงการด้วยกันเขาก็ไม่ทำเป็นโจ๊กอะครับแล้วพอเราเห็นเลยว่าโอ้โหเรากลัวมากที่จะเปิดเผยความเป็นเราเองเราก็ตั้งคำถามว่ามันคืออะไรที่เรากลัวเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ทำไมเรากลัวที่คนอื่นเขาจะรู้หรือเรากลัวอะไรเหตุผลของการที่ทำให้เราไม่กล้าเพราะสื่ออีกแล้วสังคมเพื่อนบอกเราว่าถ้าเราเปิดเผยตัวตนของเราเรตติ้งก็จะตกถ้าเราประกาศว่าเราเป็นอะไรคนก็จะไม่ชอบผมเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วผมแค่ต้องการให้คนรักผมนะครับพี่แต่ณวินาทีนั้นโอ้โหด้วยความแรงของเราแล้วยังจะมาพูดอีกว่าเราเป็นเกย์เรานึกไม่ออกว่าสังคมพร้อมจะรับไหมในวันนั้นก็เลยตัดสินใจปิดเลยแล้วอึดอัดไหมคะที่สุดซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปในบริบทนั้นนะในวันนั้นคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อผิดไหมถ้าวันนั้นพูดคิดว่าเรตติ้งตกไหมวูดดี้คิดว่าถ้าพูดวันนั้นก็ตกถ้าพูดวันนั้นผมก็จะวิจารณ์อย่างที่บอกวันนี้เรามาย้อนกลับไปดูการที่เราเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเราเปิดตัวในเวลาที่มันเหมาะเจาะที่สังคมพร้อมที่จะเวลาที่สื่อเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วสื่อไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนี้เราไม่มีไอดอลขนาดนี้ผมโตมาในสังคมไทยแล้วผมรู้ตัวผมเป็นอะไรตอน10กว่าขวบด้วยซ้ำผมดูวงการเราพิธีกรนักร้องก็ไม่เห็นมีใครเปิดเผยไม่มีไอดอลให้เราดูแล้วเราจะรู้ไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดเราก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วพอวินาทีนั้นที่เราเริ่มเห็นตัวเองเราก็สับสนว่าเราจะไปยังไงต่อแต่มันอึดอัดแล้วมันทรมานตรงที่ว่าเวลานักข่าวจะถามก็จะถามคำถามเนี่ยมีแฟนหรือยังแล้วน้องตอบว่าอะไรคะถ้ามีผมก็จะบอกว่ามีผมจะไม่อยากโกหกถ้าเขาถามคำถามเดียวกับที่วูดดี้ถามคนอื่นเป็นเกย์หรือเปล่าในตอนนั้นผมมีคำตอบที่เป็นสคริปต์อยู่ในหัวแล้วที่ผมท่องมาจากบ้านก็คือว่าเรื่องแบบนี้ครับผมคิดว่ามันตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปผมจะมีความรู้สึกแบบไหนที่น่าผมรักทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามสคริปต์แบบว่ามาอยู่ในหัวเลยลีลาท่องต่อหน้ากระจกเลยทุกวันก่อนที่จะไปงานซึ่งรู้ว่าเดี๋ยวมีนักข่าวผมก็จะท่องเพราะผมไม่อยากที่จะตกใจแต่ผมจะเตรียมใจว่าเขาต้องถามจนมันกลายเป็นเรื่องปกติและหน้าเขาจะเป็นอย่างเงี้ยฮะคือแบบมองบนนิดนึงอะแล้วเราก็รู้สึกผิดหวังว่าเราไม่สามารถพูดได้เต็มปากเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันคิดไปเองหมดเลยทุกอย่างตอนอายุ17ขวบป้าผมในงานแต่งงานถามว่าเนี่ยญาติๆเขาแต่งไปแล้วเมื่อไหร่เธอจะแต่งงานมีแฟนหรือยังมีแฟนผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวจะแต่งสักวันผมเริ่มโกหกตั้งแต่อายุ17เมื่อเด็กโดนผู้ใหญ่กดดันและขยี้ว่าคุณต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณเป็นแบบอื่นแล้วคุณผิดเด็กก็จะเริ่มรู้สึกว่าถ้าฉันพูดความจริงออกมาเนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่รักฉัน
ครอบครัวก็ไม่ยอมรับฉันฉันก็จะพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้มันผ่านไปแล้วผมเห็นภาพตัวเองว่าผมเริ่มโกหกจากวันนั้นนะถึงขั้นที่ว่าคิดว่าพ่อแม่ก็คงไม่ยอมรับเราด้วยคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะรู้ครับผมมารู้ทีหลังว่าผมถามแม่บอกว่าแม่ผมมีอะไรจะบอกแล้วอยากจะถามว่าแม่รู้สึกยังไงอันนี้คือตอนอายุเท่าไหร่ประมาณเป็นเกิดมาคุยกันยัง19 20ทำไมวันนั้นถึงมีแรงบันดาลใจอยากจะบอกแม่คะนั่งอยู่ปลายเตียงแม่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วมองหน้าแม่แล้วคิดว่าเราไม่รู้ว่าเราตื่นมาแล้วจะเป็นพรุ่งนี้หรือชาติหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะไปกันเมื่อไหร่แล้วครัวมันจะค้างคาแล้วคิดว่าแม่คือคนแรกที่จะยอมรับเราค่ะก็แค่บอกแม่ว่าแม่ลูกมีอะไรอยากจะถามเหมือนแม่สวนกลับมาเลยอะครับไม่ปล่อยให้ผมอึดอัดจะถามใช่ไหมแม่ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมได้ไหมใช่ปะจริงเหรอโอ้แม่สวนกลับมาเลยเราตกใจไหมตกใจแม่รู้มานานแล้วแม่รู้มานานแล้วคุณแม่ได้อารมณ์อย่างนี้เลยคือเล่าเป็นเรื่องปกติยิ้มแย้มแม่ยิ้มแล้วพอแม่ยิ้มเนี่ยทำให้เราเบาถ้าแม่ทำหน้านิ่งเราจะเครียดแม่รู้ทางคือเหมือนแม่เขาคิดอีกก๊อกหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีวันนี้เขาติดเป็นแม่วูดดี้ได้แล้ววันนั้นพูดอะไรต่อจากการที่คุณแม่ตอบมาโอ้ I love you รักแม่แล้วก็กอดขาแม่กอดแม่กอดแม่แม่ร้องว่าร้องต่อหน้าแม่นิดนึงแล้วก็กลับไปร้องอีกในห้องร้องมาชั่วโมงเลยรู้สึกเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกวันที่ลูกรู้ว่าพ่อแม่รักลูกรักตัวเราเองเพราะเราเป็นเราเนี่ยวันนั้นคือไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไปแล้วพ่อรู้เมื่อไหร่คะหลังจากนั้นหลายปีครับเราไปหาน้องชายจำภาพได้เลยครับที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็เดินอยู่ริมชายหาดมีผมมีน้องมีแม่แล้วก็มีพ่อระหว่างที่เดินอยู่เนี่ยน้องกับแม่เนี่ยเดินนำไปก่อนพ่อก็โอบไหล่ผมแล้วก็รั้งผมไว้ไม่ให้เดินไปตามแม่กับน้องลูกดูใช่ไหมว่าพ่อรักลูกที่สุดครับพ่อทำไมบางเรื่องลูกไม่บอกพ่อและคิดว่าพ่อไม่รักลูกหรือเปล่าพูดแค่นี้รู้เลยเหรอรู้เลยว่าเรื่องนี้มันน้ำตาตกเลยอีกแล้ว I love you พ่อรักลูกในสิ่งที่ลูกเป็นจำไว้เลยพ่อรักลูกสิ่งที่ลูกเป็นไม่ว่าใครจะคิดอะไรยังไงพ่อรักลูกเป็นสิ่งที่อยู่เป็นและเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีวันนั้นนี่คือแบบมันมาเลยอีกรอบนึงและคราวนี้ได้ทั้งพ่อได้ทั้งแม่ก็จบแล้วครับผมคิดว่าผมพร้อมจะกลับไปสู่วงการแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง 100% ค่ะที่ลองพูดกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายในวันนี้นะสิถ้าเกิดว่าเจอกับกรณีที่ลูกเป็นได้อยากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่เรานะซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความหลากหลายมากนะต้องยอมรับจนถึงในยุคปัจจุบันก็ยังมีความหลากหลายมากแม้แต่เราคิดว่าเฮ้ยโลกมันเปิดกว้างแล้วค่ะไม่ใช่สำหรับทุกคนวูดดี้คิดว่าคำว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนและถามว่ามันจริงสำหรับเราไหมเรารักลูกเราแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือเรารักในสิ่งที่เขาเป็นเราเป็นแบบนั้นจริงไหมหรือว่าเรามองว่าเราจะรักเขาต่อเมื่อเขาเป็นสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่คุณจะให้ลูกของคุณนั้นรู้ว่าคุณรักเขาไม่ว่าลูกคุณจะเป็นอะไรก็ตามเราไม่มีวันรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับเขามากน้อยแค่ไหนไม่อยากให้วันเวลาที่เหลืออยู่มันกลายเป็นความทุกข์ทรมานพูดแล้วเนี่ยก็อยากให้เห็นว่ามันไม่ใช่โรคเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องปกติอยากให้ยิ่งยอมรับเดียวขนาดไหนคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับเรายึดติดมากนะว่าลูกต้องเป็นเนี่ยต้องเป็นนี้จะไม่เป็นแบบอื่นเลยแล้วคนที่ทุกข์คือพ่อแม่เองพ่อแม่ก็จะทุกข์แล้วก็เครียดลูกก็ทุกข์ไปด้วยมันบีบกันเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะปล่อยวางเห็นความสวยงามของสิ่งที่ลูกเป็นนะครับยิ่งคุณสนับสนุนเขาจะได้เดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตแล้วก็ดูแลคนรอบข้างดูแลโลกและเป็นบุคคลที่มีพลังในการจะเปลี่ยนแปลงโลกหรือว่าสร้างอะไรดีๆเขาไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการเครียดว่าพ่อแม่จะยอมรักไหมจะรักฉันไหมเมื่อคุณให้ความรักเขาเต็มที่หลังจากนี้ไปเขาก็จะบินได้เรื่องพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆนะเพราะว่าแบบมันจะมีคนแบบพยายามจะหา how to กันเยอะมากทั้งทางฝั่งของผู้ปกครองและทางฝั่งของคุณลูกด้วยอีกสักนิดนึงนะเมื่อสักครู่วูดดี้มีพูดถึงบางมุมที่อันว่าน่าสนใจบางคนไม่ต้องพยายามจะบอกพ่อแม่ก็ได้ใช่ครับ
บางทีผมมีคนเมสเซจอินบ็อกซ์เข้ามาคือตั้งแต่เราเปิดตัวเป็นทางการก็มีพ่อแม่มีเรื่องแบบให้อมยิ้มแล้วก็มีเรื่องให้เศร้าใจคบผู้หญิงเขาก็มาบ้านเราเขาก็บอกว่าเรามีอะไรกันเถอะตายแล้วทำไงวะรู้ว่าต้องนั่งแล้วก็ต้องไม่มันไม่ได้มีสูตรขนาดคือมันรู้มันจะต้องมีทิศทางของมันแหละพี่อ้อยเข้าใจแต่วิธีนั้นคือแค่จะถอดเสื้อก็รู้สึกแปลกพี่แค่กลัวการอธิบายในรายการ